อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เข้าครัวทำเมนูสัญชาติเกาหลีต๊อกบกกีทอดรสลาบแบบไทยอร่อยลงตัวเข้ากันมากๆเลยค่ะวิธีทำหั่นแป้งต๊อกบกกีเป็น2ชิ้นตามยาวจากนั้นกรีดตัวแป้งเป็น3เส้นถักไขว้ลักษณะเป็นเปียผมจัดแต่งให้สวยงามเตรียมไว้จากนั้นเทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำแป้งต๊อกบกกีลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันจากนั้นมาทำน้ำลาบกันค่ะใส่พริกป่นลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายผงมะนาวข้าวคั่วข่าสับละเอียดและใบมะกรูดสับละเอียดเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้เสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟค่ะจัดต๊อกบกกีทอดกรอบใส่ภาชนะโรยเครื่องรสลาบรับประทานกับใบมะกรูดทอดกรอบพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบและตะไคร้ฝอยทอดกรอบแต่งหน้าด้วยหอมแดงเจียวและต้นหอมซอยกินได้เพลินๆเลยค่ะ